เอ้ยทำงานเอาละครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับนะฮะผมดิจอนแล้วก็ดิจเทปด้วยสวัสดีครับโอ้นี่เฉพาะกิจหน้าเลยเฉพาะกิจจริงนานๆจะมาเจอกันทีใช่สัมภาษณ์คู่ด้วยดีใจมากเลยครับผมสัมภาษณ์กันเองไหมฮะบ้ามีศิลปินเขามารอเราอยู่มาพร้อมซิงเกิลที่2ครับครับนะฮะจากบ้ามี2ด้วยจะเป็นใครไปติดตามเลยดีกว่าครับผมนะฮะสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะวันนี้ก่อนอื่นอยากให้พี่ทักทายชาวซีก่อนแล้วกันครับพี่ครับสวัสดีครับพวกเราวัชรีนะครับก็ไม่ได้มาเยี่ยมเยียนซีดนานแล้วก็ฝากตัวไปด้วยนะครับโอ้โหฝากตัวเลยนะฝากตัวเลยนี่นี่ซิงเกิลแรกก็คือสถานีดวงจันทร์แล้วก็หายไปเลยนะครับผมหายไปนานมากหายไปกี่เดือนครับพี่หายไปประมาณ9เดือนเดือนนานมากการจริงไปทำอะไรมาบ้างแต่ละคนเขาก็ไปทำร้านอาหารครับอันนี้ก็ไปเล่นกับหมาอยู่บ้านเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมแอคทิวิตี้มันต่างเป็นอย่างนี้เลยนะหรือว่าไปมีความสุขของแต่ละด้านกันนะครับตอนนี้กลับมารวมตัวอีกครั้งหนึ่งนะฮะพร้อมซิงเกิลที่2แล้วครับผมซิงเกิลนี้ชื่อว่าฮาลองเบย์ใช่ครับใช่ชื่อดูแบบอินเตอร์เนชั่นแนลมากใช่มันคือหาดเวียดนามใช่ไหมใช่ใช่สวยมากคือได้ไปกันมาแล้วหรือว่ายังไงไปเลยแล้วทำไมต้องใช้ชื่อเพลงนี้อ่ะคือมันเป็นสถานที่ในฝันที่ผมชอบผมอยากไปแล้วก็ชอบเรือสำเภาในยุคนี้ครับมันอาจจะไม่ใช่เรือสำเภาในยุคที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็ทะเลเขาสวยจริงๆมันคล้ายๆภาคใต้ของเราอะครับทำไมเราไม่ไปภาคใต้ทำไมไม่แต่งเป็นภาคใต้ครับครับผมมันได้บรรยากาศไงที่นั่นสวยงามมีหมอกมีอะไรอย่างงี้ด้วยนะจุดนึงนะอยู่น่าจะเป็นโซนเหนือใช่มั้ยครับผมโซนเหนือของเวียดนามนะผมยังอยากไปเลยเวลาไม่ได้ตังก็ไม่ถึงปัญหาคืออันหลังนี่แหละไม่ถึงเท่าไหร่เลยอ่ะเดี๋ยวรอติดตามดูแล้วกันซึ่งทีนี้ความหมายจริงๆมันคือเกี่ยวอะไรครับพี่มันคล้ายๆกับว่ามันคือการหนีปัญหานั่นเองนะครับแต่มันอาจจะเป็นการหนีปัญหาในแบบของวัชรีแล้วกันหนีปัญหาในแบบผู้ใหญ่นะครับอาจจะเป็นการต้องบอกว่าทุกคนเนี่ยเจอปัญหาอยู่แล้วทุกคนเนี่ยมีปัญหาใหญ่เล็กก็ว่ากันไปเลยแต่ก็สำหรับของผมเนี่ยวิธีหนีปัญหาของผมก็คือว่าบางทีเราไม่เป็นต้องเดินหน้าชนก็ได้บางทีสมมติเราทะเลาะกับแฟนอยู่เนี่ยบางทีบางคนก็จะใช้วิธีแก้ปัญหาด้วยการคุยเคลียร์ตรงนั้นอะไรแต่ว่าผมก็อาจจะแบบหนีไปก่อนก็ได้ใจเย็นหนีไปก่อนหนีไปหาสถานที่ที่เราไม่จำเป็นต้องไปฮาลองเบย์ก็ได้ครับหาสถานที่ที่เรารู้สึกว่ามันเป็นส่วนตัวแล้วก็เป็นสถานที่ที่เราได้นั่งคิดทบทวนกับตัวเองก่อนครับจริงๆแล้วที่เราอยู่เนี่ยมันเราอยู่ณจุดตรงนี้มันเหมาะกับที่เราจะอยู่ตรงนี้ไหมหรือจริงๆแล้วเราควรจะแยกย้ายออกไปหรือว่าจริงๆแล้วเราควรจะยังอยู่หรือจริงๆแล้วแต่สุดท้ายแล้วก็คือว่าไปคุยไปทบทวนกับตัวเองแล้วก็กลับมาพอหายดีแล้วกลับมานะครับนะฮะไม่ใช่แบบว่าหนีแล้วหายไปเลย คือหาสถานที่เพื่อจะทบทวนเรื่องราวต่างๆมันเหมือนได้อยู่กับตัวเองแล้วก็ได้คิดไปเรื่อยๆว่าเอ้ยสิ่งนี้เราเคยทำผิดอะไรไว้หรือเปล่าควรจะแก้ไขยังไงอินอินก็เคยหนีบ่อยหนีบ่อยนี่หนีไกลนะแถวเนี้ยปั๊บปั๊บหนีหลานรัชดาปั๊บปั๊บปั๊บมันคือที่ผมชอบไงกินข้าวต้มกินข้าวต้มรับดึกรับดึกไอ้บ้าแหมแล้วซาวด์ดนตรีเพลงนี้เป็นยังไงบ้างครับพี่ต้องบอกว่าพิถีพิถันกว่าทุกเพลงนะครับแล้วก็ถ้าใครที่ฟังวัชรีตั้งแต่ต้นเนี่ยจะรู้สึกว่าซาวกลองเพลงนี้แปลกไปแตกต่างแล้วก็กีตาร์เนี่ยหลายๆคนเนี่ยจะบอกว่าพี่มิ้วเนี่ยแฟนๆชอบมาถามว่าไอ้พี่มิ้วเนี่ยเขาสายร็อกเมื่อก่อนก็สายร็อกทำไมพี่มิ้วไม่ค่อยได้เล่นกีตาร์ในวัชรีนะเพลงนี้ก็ลิดแม่งทั้งเพลงอ่ะตั้งแต่หัวยันจบไปครับต้องลองฟังดูครับลิดจริงๆเหมือนก็ไปยืนอยู่มุมครับก็ไม่สนใจนักร้องต้องมายุ่งลิดจริงจังครับเดี๋ยวเราติดตามดูนะฮะพาร์ทกองก็ถือว่ามีโซนที่ตัวเองได้โซโล่เหมือนกันใช่ไหมพี่ก็บอกรอบนี้พิเศษจริงทุกทีเนี่ยวัชรีเวลาไปอัดกลองเราจะไม่ได้ใช้สแนร์ใช้กลองของตัวเองครับรอบนี้คือได้ใช้กลองของพี่จูเองเพื่อเราต้องการซาวแบบนี้ซาวจนๆหน่อยแล้วมันจะได้ซาวของพี่จูจริงๆซิกเนเจอร์พี่จูนะฮะซาวต้องจนๆจนๆนี่คือได้แบบว่าแล้วบรรยากาศได้กลิ่นนะเพลงอายของเพลงนะครับแล้วก็แต่ละคนที่ถือว่ามิกซ์ออกมาแล้วก็รวมให้สมบูรณ์แบบนะฮะแล้วตอนนี้เดี๋ยวลองไปฟังกันด้วยพร้อมกันตอนนี้ก็ขอที่ซีได้ด้วยครับผมนะครับแต่ถ้าเกิดอยากดาวน์โหลดครับก็ไอจูนมีแล้วนะครับแล้วก็ดอกจัน1238093นะครับนะฮะแล้วติดตามพี่ๆได้ที่ไหนบ้างครับครับก็ช่องทางก็ทาง Facebook นะครับก็ wachori.fanpage นะครับหรือ channel ของพวกเราก็ YouTube นะครับทินามูนะครับ Google แล้วกันนะฮะครับยากจังเลย Google ง่ายเลย search มานะครับทุกหมดเลยนะครับยังไงฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับครับสุดท้ายนี้อยากให้พี่ฝากแล้วกันนะฮะพี่บอกมาได้ตรงแทนนะครับฝากถึงซิงเกิลนี้แล้วกันนะครับให้แฟนได้ติดตามนะครับครับก็ต้องบอกว่าจริงๆทุกศิลปินเขาตั้งใจทำเพลงของตัวเองนะครับพวกเราก็เหมือนกันนะครับพวกเราตั้งใจมากเลยแล้วก็
ก็คาดหวังว่าอย่าเรียกคาดหวังเลยคิดว่าใครที่ได้ยินมันเนี่ยมันเพลงนี้มันอาจจะไปช่วยอะไรเขาได้บ้างนะครับบางทีปัญหาใจเย็นก่อนก็ได้ใจเย็นไม่ต้องรีบชนรีบอะไรใจเย็นก่อนนะครับแล้วก็ไปฟังฮาร์ลอมเบย์ก่อนนะครับครับผมติดตามด้วยรายการอย่าลืมขอมาที่ซีด้วยนะครับได้ติดชาร์จกันเลยนะฮะครับผมวันนี้ขอบคุณพี่ๆวงวัชราวดีมากครับขอบคุณครับครับฉันคงจะกลับคืนมา